สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้เมย์ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะเรามาวัดกันนะคะนี่นะคะก็เป็นวัดเก่าวัดแก่โบราณนะคะสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะไปแล้วสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะคะแล้วก็ต้นสมัยก็สมเด็จพระนารายณ์เนาะก็หลายร้อยปีอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะก็บูรณะซ่อมแซมนะคะภายในพระโบสถ์ก็จะเป็นประดิษฐานหลวงพ่อโตนะคะเป็นพ่อโตจำลองนะคะวัดสิงห์ก็เป็นวัดเก่าแก่มากๆเลยนะคะก็บูรณะมาซ่อมแซมหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเมนนี้ก็เพิ่งเสร็จนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ที่พักสงฆ์นะคะที่พักสงฆ์ก็เนี่ยเพิ่งจะทำนะคะก็มีการทอดกฐินพระป่ามีก็มานะคะมาก็มีปัจจัยเล็กๆน้อยๆก็มาร่วมกันทำบุญนะคะก็สามารถมาทำบุญกันได้นะคะก็มีสถานที่ที่ยังต้องแบบทำนุบำรุงนะคะอีกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะจ้าโอ้ไม่เห่าลูกไม่เห่าไม่เห่าลูกอาจารย์ก็ศาลาก็ยังเป็นศาลาเก่าปูด้วยกระเบื้องอยู่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เพิ่งจะทำใหม่นะคะสถานที่ก่อสร้างนะคะตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะคะก็เป็นที่พักสงฆ์นะคะเพื่อนๆค่ะไปเร็วไปไปกันเร็วไปกันเร็วก็เพื่อนๆท่านใดที่แบบว่าสนใจจะร่วมทำบุญนะคะก็ยังมีนะคะเป็นกุฏิแล้วก็โรงเรียนของคณะสงฆ์นะคะที่กำลังจะก่อสร้างก็สามารถมาร่วมบุญได้นะคะวัดสิงห์ก็อยู่ในเขตอบต.สามโคกนะคะสามโคกปทุมธานีนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าของเมย์อยู่ตำบลกระแชงอันนี้เป็นตำบลสามโคกนะคะก็เป็นวัดเก่าวัดแก่โบราณอีกวัดหนึ่งนะคะที่อนุรักษ์ไว้แล้วก็ได้น่าจะมีได้รับรางวัลอะไรนะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของจากพระเทพนะคะน่าจะเป็นเมื่อปี2550ถ้าจำไม่ผิดนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีนี้นะคะศาลาก็ยังเป็นเนี่ยกระเบื้องดินเผาเก่าอยู่เลยค่ะมีให้ทำบุญลงศพอะไรด้วยนะคะก็หลายอย่างนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็รอบวัดตอนนี้ก็ร่มรื่นนะคะบริเวณร่มรื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะรวมเติมน้ำมันตะเกียงน้ำมันตะเกียงบอกเอาไว้ก็ตอนนี้ยังเช้ามากอยู่นะคะเมย์ก็เลาะมานะคะเลาะมายังเช้าอยู่ก็ยังไม่มีอะไรเปิดให้ดูนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวเมย์จอดรถก่อนก็จะพาเพื่อนๆเดินรอบๆวัดนะคะรอบๆโบสถ์รอบๆวัดเพื่อให้ชีวิตของเราสว่างสวยทำการงานจะได้ก้าวหน้าทำการค้าจะได้ด้านข้างของศาลานะคะอะไรก็จะได้ประสบความสำเร็จก็ยังเป็นศาลาเก่าศาลาแก่อยู่เองนะคะเพื่อนๆค่ะบริเวณวัดก็ร่มรื่นนะคะเพราะโบสถ์น่าจะเปิดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำมันตะเกียงน้ำมันตะเกียงบนบอกเอาไว้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสว่างสวยเมย์จะลองเดินไปดูประวัติเมย์เคยอ่านไปหลายครั้งแล้วนะคะก็มาหลายครั้งอยู่แหละแต่ว่าเหมือนแสงไฟในตะเกียงที่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นกราบเชิญเจริญศรัทธาบรรดาสาธุชนยังเช้าอยู่แม่ค้าแม่ขายก็ยังไม่มากันเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อให้ชีวิตของเราสว่างสวยวัดเก่ามากๆเลยทำการงานจะได้ก้าวหน้าทำการค้าจะได้ก้าวไกลทำอะไรก็จะได้ประสบความสำเร็จเห็นป้ายอยู่นะคะแต่ว่าขอใส่แว่นก่อนนะคะว่าไม่ใส่แว่นนี่มองอะไรไม่เห็นเลยรวมเติมน้ำมันตะเกียงน้ำมันตะเกียงก็น่าจะเป็นประวัติโดยคร่าวๆนะคะว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสว่างสวยสิงห์นะคะตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนะคะเดิมเป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่เมืองสามโคกนะคะมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะ
ก่อนที่จะมีชาวมอญชาวลามันมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบนี้จนกระทั่งถูกทิ้งร้างไปภายหลังสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2112นะคะเพื่อนๆค่ะปีพ.ศ.2112นะคะต่อมาในสมเด็จพระนารายณ์นะคะก็ราวพ.ศ.2212นะคะเพื่อนๆค่ะก็มีชาวมอญหรือชาวลามันนะคะสมิงปอกับพวกอีก11คนนะคะนำชาวมอญประมาณ 10,000 คนอพยพหนีทัพจากพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารของสมเด็จพระไม่มวยเหมือนแสงไฟในตะเกียงที่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชาวมอญเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบ้านสามโคกนะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดสิงห์นะคะในช่วงเวลานี้วัดสิงห์จึงได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นนะคะในและใช้งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะเพื่อนๆค่ะก็ประวัติโดยย่อนะคะภายในวัดสิงห์นะคะมีเสสนะนะคะเป็นโบราณสถานสำคัญจำนวนมากอาทิอุโบสถนะคะวิหารเจดีย์ลายนะคะศาลาดินนะคะโบสถ์พญากรายนะคะและกุฏิทรงตึกนะคะเปรียบเสมือนเป็นตระเกียงแห่งชีวิตก็กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดสิงห์นะคะเป็นโบราณนะคะสถานสำคัญของชาติในราชกิจจานุเบกษานะคะก็วันที่1กันยายน2535นะโดยกำหนดพื้นที่โบราณสถานไว้ประมาณ3ไร่นะคะ34ตารางวานะคะต่อมาได้ดำเนินการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดสิงห์ในปีงบประมาณนะคะ2549นะคะเพื่อนๆค่ะประกอบด้วยการบูรณะพระอุโบสถวิหารลานประทักษิณนะคะกำแพงแก้วแล้วก็ซุ้มประตูกำแพงแก้วนะคะเจดีย์ลายเจดีย์บรรจุอัฐิแล้วก็และฐานเสมานะคะพร้อมจัดทำระบบระบายน้ำปรับพื้นที่โดยรอบนะคะพระอุโบสถโดยรอบโบราณสถานนะคะเพื่อนๆค่ะก็ประวัติโดยย่อของวัดสิงห์ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าไปเดินดูรอบๆโบสถ์เลยนะคะรอบๆโบสถ์ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะไปค่ะให้ชีวิตของเราสว่างสวยเอาทางไหนดีคะทำการงานจะได้ก้าวหน้าทำการค้าจะได้ก้าวไกลก็เก่าแก่มากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะคะแล้วก็ปลายสมัยรัชกาลพระบรมไตรโลกนาถนะคะสมัยกรุงศรีแล้วก็มาค่อมของสมัยพระสมเด็จพระนารายณ์นะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะบริเวณนะคะเก่าไหมคะเพื่อนๆค่ะก็มีกองถ่ายนะคะมาถ่ายทำกันเยอะนะคะนั่นก็จะเป็นโกฏของพญากายนะคะผู้ก่อตั้งนะคะเจ้าอาวาสนะคะเจ้าอาวาสเก่านะคะก็เป็นชาวมอญชาวลามันนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระเขาเรียกอะไรนะวิหารนะคะวิหารเป็นวิหารนะคะก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะมีคนประชาชนต่างก็พากันมากราบไหว้นะคะอันนี้เมย์ก็ขอถ่ายคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมากราบองค์ที่หลังนะคะเพื่อนๆค่ะวิหารนะคะเก่าแก่ไหมเก่าแก่ไหมคะเพื่อนๆค่ะมีคนมาบูรณะบ้านสร้างเก่าได้ดังที่สมใจปรารถนาก็จะมีการมาแก้บนกันนะคะวัดสิงห์ก็เป็นวัดเก่าวัดแก่อยู่นะคะโบสถ์อยู่โบสถ์นะคะโบสถ์ก็เดิมเลยนะคะคงเดิมเลยนะคะเพื่อนๆค่ะยังไม่ได้มีการแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ซ่อมแค่ภายในแต่ว่ายังอยู่ในการใช้งานได้ปกตินะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศรอบๆนี่ก็เช้าอยู่เลยนะคะเมย์ก็ปั่นเลาะนะคะพาเพื่อนๆมานะคะวัดเก่าวัดแก่ของสามโคกนะคะวัดนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโบสถ์แล้วก็ศาสนสถานที่ยังอนุรักษ์คงเดิมไว้นะคะเพื่อนๆค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะคะก็นี่ก็เป็นภายในพระโบสถ์นะคะเพื่อนๆค่ะไม่ทราบว่าเข้าไปได้หรือเปล่าก็เก่ามากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ
ใครอยากร่วมทำบุญกับวัดสิงห์นะคะก็เชิญนะคะวัดสิงห์สามโคกดูนะคะอย่างอนุรักษ์คงเดิมไว้เลยทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็มาทำบุญด้วยกันได้นะคะนี่นะคะองค์พระเก่าแก่มากๆเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะวัดสิงห์นะคะเพื่อนๆค่ะเมย์ก็ต้องขอฝากคลิปลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาไหว้พระในพระโบสถ์สวดหลวงพ่อโตกับเมย์นะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ Thank you so much my friend for you support my Mei channel on the time and for you watching this video my Mei channel thank you bye bye มาไหว้พระด้วยกันนะคะ